ก็มีเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าแม่เด็กเนี่ยไปโพสต์คลิปนะครับว่าลูกเนี่ยหมดสติอยู่ที่เครื่องเล่นเด็กที่เขาไปจัดแสดงที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดมุกดาหารนะครับเขาจัดงานมุกดาหารเอ็กซ์โปรปรากฏว่ามีเครื่องเล่นที่เรียกว่าแทมโบรีนนะครับแล้วปรากฏเขาบอกว่าโดนไฟดูดนะจนกระทั่งเด็กเนี่ยหมดสตินะครับอันนี้ก็คือคลิปบอกว่าเนี่ยเตือนภัยนะครับไฟดูดเด็กที่เครื่องเล่นอยู่สารกลางและของเล่นที่ลูกเราเล่นด้วยพอลงมาลูกก็เล่าให้ฟังบอกว่าไฟดูดเราก็คิดว่าแค่ไฟฟ้าสถิตพอหลังจากกลับมามีพี่ทักมาบอกว่าไฟดูดเด็ก3คนต้องปั๊มหัวใจกันปั๊มนานด้วยเตือนทุกคนเลยนะคะสำหรับเราคงพอแล้วกลัวนะครับโดยในภาพเนี่ยก็เป็นภาพของเด็กที่หมดสติแล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ยช่วยกันปั๊มหัวใจต่อมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบไปพบกับผู้ประกอบการเครื่องเล่นดังกล่าวนะครับที่ให้บริการเด็กๆเนี่ยนะนายจิรพันธ์โพเอี่ยมได้เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุเกิดเนี่ยช่วงประมาณ6โมงเย็นนะครับซึ่งมีเด็กเล่นเครื่องเล่นที่ว่านี้อยู่ประมาณ30กว่าคนเด็กที่ประสบเหตุอายุประมาณ10ขวบเป็นเด็กผู้ชายตอนแรกนึกว่าเด็กเนี่ยนอนเล่นแต่สักพักเอะใจเดินขึ้นไปดูก็เห็นว่าเด็กหมดสติไปเลยจึงนำมาปั๊มหัวใจช่วยเหลือจนชีพจรกลับคืนมาและส่งโรงพยาบาลมุกดาหารส่วนที่ว่าเด็กโดนไฟดูดนั้นคิดว่าคงไม่ใช่เพราะถ้าโดนไฟดูดเด็กคนอื่นก็น่าจะโดนไปด้วยส่วนตัวคิดว่าเด็กคนดังกล่าวน่าจะเล่นจนเหนื่อยแล้วเกิดอาการหมดสติเอาเดี๋ยวลองฟังเจ้าของเครื่องเล่นหน่อยไม่รู้ว่าน้องโดนไฟดูดหรือเปล่าแต่เห็นน้องนิ่งไปนะน้องนิ่งน้องวิ่งไปเพราะว่าถ้าโดนไฟดูดก็ต้องโดนหมดนะฮะสันนิษฐานนะครับแต่น้องนิ่งไปผมก็ไปประถมพยาบาลแกดึงแกลงมาหมอดึงมาจากข้างบนใช่เพราะเด็กข้างบนประมาณ 30-40 คนมีแกคนเดียวที่นิ่งไปช่วงนั้นนาทีนั้นตกใจไหมพี่ผมตกใจฮะกลัวแกเป็นอะไรก็ต้องดู YouTube อยู่นะทำเท่าที่ทำได้อ๋อหมายถึงว่าดู YouTube แล้วครับประถมพยาบาลประถมพยาบาลครับปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจครับผายปอดครับทำไมพี่ถึงรู้ว่าน้องโดนไฟดูดล่าสุดทางตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นยังไม่พบไฟรั่วนะครับแต่ว่าจะมีการตรวจให้ละเอียดอีกครั้งว่าสาเหตุที่เด็กหมดสติเกิดจากโดนไฟดูดนะจากเครื่องเล่นหรือว่าเด็กเล่นเหนื่อยแล้วก็หมดสติไปเลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่สรุปชัดเจนค่ะอันนี้เครื่องเล่นเขาเรียกแทมโพรีนนะฮะก็คือเด็กไปกระโดดดึงค่ะนี่เขาไปแสดงอยู่ที่งานมุกดาหารเอ็กซ์โปรนะครับครับ